อันสัญชาติมะแรงวันชอบของเน่าพระมอนเจ้าก็พอใจดอกไม้หอมส่วนคนชั่วชอบทำชั่วบาปก็ยอมคนดีย่อมทำแต่ดีทวีคูณถ้าคิดลบคงจบลงไม่ได้เริ่มถ้าคิดหารคงจะเพิ่มเติมไม่ได้ถ้าคิดคูณบางทีก็มากไปแต่ถ้าคิดบวกก็จะสุขใจได้ทุกวันกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง5นิสัยที่จะช่วยให้คุณได้เพื่อนใหม่และใครๆก็อยากอยู่ใกล้ท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นก็ถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยพื้นฐานทางสังคมที่เราทุกคนก็ควรที่จะมีครับโดยเฉพาะเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นอีกมากมายเราก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องรู้จักกับการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ในสังคมให้ได้ครับอย่างไรก็ดีก็ต้องขอเรียนให้ได้ทราบครับว่าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้คนทุกๆคนหรือจะต้องไปทำให้ใครต่อใครมารักมาชื่นชมเราไปเสียซะทุกคนหรอกนะครับก็เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่สามารถจะไปบังคับใจใครได้ครับแต่ก็ไม่แน่ครับว่าถ้าเรามี5นิสัยที่จะได้แนะนำดังต่อไปนี้ก็อาจจะทำให้คนรอบข้างของเรานั้นเขาก็พลอยมีความสุขไปด้วยครับ5นิสัยที่ว่านี้มีอะไรบ้างก็ลองมาพิจารณาไปพร้อมกันเลยครับและนิสัยแรกนั้นก็คือการเป็นคนที่ยิ้มง่ายว่ากันว่าการยิ้มของคนคนหนึ่งนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อคนอื่นๆอีกหลายคนครับและถ้าเราเป็นคนที่ยิ้มแย้มยิ้มง่ายก็จะส่งผลต่อคนรอบข้างซึ่งก็จะคล้ายกับเหมือนเป็นโรคติดต่อฉะนั้นแล้วการที่เรายิ้มบ่อยๆก็จะนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขมากขึ้นนั่นเองครับลำดับต่อมาในนิสัยที่2ก็คือการรู้จักกล่าวคำชื่นชมคนอื่นและก็เชื่อครับว่าเราท่านแทบจะทุกคนนั้นก็ต่างต้องการการชื่นชมก็เมื่อมีความตั้งใจที่จะทำในสิ่งใดแล้วก็ล้วนแล้วแต่อยากที่จะให้ชมมากกว่าการติด้วยกันทั้งนั้นครับเพราะการกล่าวคำชื่นชมนั้นก็เป็นการแสดงให้เขาได้รับรู้ถึงความสำเร็จที่เขาได้ทำและการที่เราได้กล่าวคำชมใครนั้นก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องรู้จักพวกเขาเป็นการส่วนตัวเท่านั้นครับก็เพราะว่าคำชมของเรานั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับใครต่อใครก็ได้ครับนิสัยที่3ก็คือการให้ความสำคัญกับคนรอบข้างก็อาจจะหมายถึงการที่เราทำตัวให้เป็นประโยชน์ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงการให้ความสนใจหรือพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆก็อย่างเช่นการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบอย่างคำถามที่ว่ามีอะไรให้ช่วยไหมตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าก็ถ้าเราพิจารณาดูแล้วการถามคำถามเหล่านี้นั้นมันก็ใช้เวลาแทบจะไม่นานเลยครับแถมก็ยังเป็นการทำให้อีกฝ่ายที่เป็นผู้ถูกถามนั้นเขาก็รับรู้ได้ถึงความใส่ใจที่เรามีให้อีกด้วยครับนิสัยที่4ก็คือการทำความรู้จักกับคนอื่นๆในบางครั้งการที่เราทำความรู้จักกับคนอื่นๆนั้นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำหรือใครต่อใครที่ไม่ได้มีความสำคัญเกี่ยวข้องโดยตรงในการใช้ชีวิตประจำวันของเราก็ไม่แน่ครับว่าผู้คนมากมายที่ได้ผ่านเข้ามานี้ก็อาจจะช่วยเปิดโลกของเราได้มากครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่อาจจะรู้จักกันในร้านกาแฟร้านหนังสือหรือแม้แต่ในฟิตเนส
เราก็ไม่แน่ครับว่าในอนาคตเราก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเหล่านี้ก็ได้ครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่5รู้สึกและแสดงออกถึงการขอบคุณอยู่เสมอและก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเสียหายอะไรเลยแม้แต่น้อยครับหากว่าเราจะต้องพูดคำว่าขอบคุณเมื่อเราได้รับการช่วยเหลือใดๆจากใครก็ตามเมื่อเราพูดคำว่าขอบคุณออกไปแล้วนั้นนอกจากการที่เราจะเปล่งเสียงออกไปแล้วก็อย่าได้ลืมแสดงให้เห็นด้วยครับว่าเรารู้สึกขอบคุณเขาจริงๆหรือยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราได้รับการช่วยเหลือที่เขาตั้งใจช่วยด้วยใจจริงแล้วเราก็อาจจะซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนเขาก็ได้ครับก็อย่างเช่นว่าเป็นขนมกาแฟหรือของเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นว่าเหมาะสมโดยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีราคาแพงมากแต่ก็เชื่อนะครับว่าผู้ที่เขาได้รับนั้นเขาก็จะต้องรู้สึกดีด้วยแน่นอนครับและทั้ง5นิสัยที่ผมได้แนะนำไปข้างต้นนั้นก็ไม่ยากเลยครับหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆและถ้าเราสามารถที่จะทำได้นั้นคนรอบข้างเขาก็จะรู้สึกดีไปด้วยเช่นกันครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องเหตุผลที่คนฉลาดเขาเลือกที่จะเงียบมากกว่าที่จะพูดท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าก็คงจะมีใครต่อใครหลายคนที่ก็ชอบบอกว่าหากว่ารู้สึกโกรธรู้สึกโมโหหรือรู้สึกควบคุมอารมณ์ไว้ไม่ได้ก็ให้เลือกที่จะเงียบแต่ก็เข้าใจดีครับว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นก็ใช่ว่าคนทุกคนที่จะสามารถทำได้เช่นนั้นแต่หากว่าเราได้ลองรับฟังเหตุผลดังต่อไปนี้ก็ไม่แน่ครับว่าเราก็อาจจะเข้าใจได้มากขึ้นว่าทำไมในบางครั้งการที่เราอยู่เงียบๆมันก็ย่อมจะเป็นการดีกว่าก็ต้องยอมรับประการหนึ่งครับว่าการที่เราได้เจอผู้คนมากมายนั้นมันก็ทำให้จิตใจของเราวุ่นวายมากขึ้นซึ่งมันก็จะตรงกันข้ามในทันทีครับเมื่อเราได้อยู่เงียบๆคนเดียวฉะนั้นแล้วในวันนี้เราก็จึงจะมาพูดถึงเหตุผลที่ว่าทำไมในบางครั้งการที่เราอยู่เงียบๆคนเดียวนั้นย่อมเป็นการดีกว่าและเมื่อเรายิ่งโตขึ้นในบางครั้งเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องหากว่าเราได้อยู่เงียบๆมันก็อาจจะดีกว่าการพูดไปซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรือก็อาจจะยิ่งแย่ลงด้วยซ้ำในบางครั้งบางทีและในบางเรื่องก็ให้เราได้ทำนิ่งๆเฉยๆเสียบ้างอย่าเพิ่งโวยวายอย่าเพิ่งแสดงความรู้สึกอะไรออกไปมากมายเพราะมันก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อตัวเราเองดีใจก็ให้พอดีเมื่อเสียใจก็ให้พอดีเมื่อโมโหก็ให้น้อยเมื่อมีความสุขก็มีให้มากๆยิ่งเมื่อเราโตขึ้นก็ยิ่งจะต้องใช้สติให้มากขึ้นต้องค่อยๆพิจารณาทุกเรื่องให้ดีก่อนที่จะพูดออกไปใคร่ครวญให้ดีก่อนที่เราจะคิดก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนั้นก็เพราะว่าไม่ใช่คนทุกคนที่จะรักหรือจะชื่นชมในตัวเราก็ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราได้เผลอทำตัวไม่ถูกไม่ควรไปคนที่เขารอเหยียบเราอยู่นั้นก็อาจจะเยอะกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้ครับโลกมันก็ไม่ได้เลวร้ายหรอกนะครับแต่มันก็ไม่ได้สวยงามมากขนาดนั้นรู้จักทำให้ตนเองมีค่าแบบอากาศที่นิ่งเฉยแบบสัมผัสไม่ได้แต่ทุกคนก็ขาดไม่ได้เช่นกันสำคัญนั้นการที่เราได้มันสร้างความดีได้มันสะสมบารมีก็ถือได้ว่าสำคัญอย่างยิ่งก็ขอให้เราได้ทำเท่าที่เรามีโอกาสการที่เราได้ทำความดีเมื่อเราได้ทำแล้วต่อให้จะไม่มีใครเห็นอย่างน้อยก็ตัวเราเองครับที่เป็นคนเห็นว่าเราทำดีคนที่ทำดีนั้นเมื่อเดินไปไหนก็ไม่ต้องมาคอยระวังหลังก็เพราะว่าไม่มีศัตรูคู่แค้นความดีที่เราได้ทำนั้นก็เปรียบดังอากาศก็อาจจะมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ลมพายุนั้นก็
็เปรียบได้ดังความโกรธที่มากระทบใจและในวันที่เราโกรธนั้นก็เหมือนกับการที่เราเอาผ้าปิดตาแล้วก็ทำตามอารมณ์ของเราเองซึ่งก็จะทำให้เราไม่เห็นเลยครับว่าเราได้ทำหรือพูดอะไรไปบ้างแต่คนรอบข้างเรานั้นเขาก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยล่ะครับฉะนั้นแล้วความโกรธนี้ก็จึงเป็นพิษต่อตัวผู้ที่โกรธเองก็อย่าได้เอาความโกรธเพียงชั่วคราวไปแลกเปลี่ยนกับความรู้สึกดีๆที่เขาได้มีให้ก็เพราะคนเรานั้นต่อให้เขาจะเป็นคนดีสักแค่ไหนเขาก็มีขีดจำกัดของเขาเหมือนกันครับและถ้าเราโกรธบ่อยๆจนควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้ไม่ได้ก็ต้องระวังไว้ให้มากๆครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะต้องเสียคนดีๆรอบตัวไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวท่านผู้ฟังครับและมันก็เป็นสัจธรรมความจริงที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันก็เป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวก็ถ้ามันดีก็ขอให้เราได้มีความสุขกับมันก็เพราะว่ามันจะอยู่กับเราได้ไม่นานครับและถ้ามันไม่ดีก็อย่าได้ไปกังวลอะไรนั่นก็เพราะว่ามันก็จะอยู่กับเราไม่นานอีกเหมือนกันนั่นแหละครับและอีกหนทางบนโลกใบนี้ที่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนั้นก็คือการแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นยิ่งเราให้มากก็ยิ่งมีความสุขมากกล่าวกันว่าคนที่น่าอิจฉาที่สุดก็คือคนที่ไม่อิจฉาใครเลยนี่แหละครับและก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเหมือนความสุขง่ายๆแต่ทว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยทำกันก็ขอให้ทุกๆวินาทีที่เราได้หายใจอยู่นี้ให้มันได้เป็นโอกาสของชีวิตก็อย่าได้ไปกลัวกับการเริ่มต้นใหม่อย่าได้แคร์สายตาใครตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเราเองไม่ยุ่งกับชีวิตของคนอื่นไม่ขัดความสุขของคนอื่นไม่คิดแทนคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นไม่ดูถูกคนอื่นคำสอนทั้ง5ข้อนี้ที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขครับจงอย่าได้อิจฉาคนอื่นแต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉาและแม้ว่าจะมีสิ่งใดที่หายไปจากชีวิตของเราก็ตามแต่ทว่าเวลาก็ยังคงเดินต่อไปและเวลานี่แหละครับที่จะสอนให้เราได้รู้ว่าระหว่างที่เรามีเวลาอยู่ด้วยกันนั้นเราก็ควรจะดูแลรักษาและดำเนินชีวิตอย่างไรก็เผื่อว่าในวันหนึ่งเราก็จะได้ไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำดีที่สุดแล้วครับความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นานแต่ความทรงจำที่ดีก็จะอยู่กับเราตลอดไปในบางครั้งเราก็ไม่ต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำเราจะได้อะไรแต่เมื่อเราทำแล้วมันสุขใจมันก็คือกำไรของชีวิตเรานั่นเองครับในบางครั้งจุดที่ตกต่ำที่สุดก็เป็นได้ทั้งจุดจบและจุดเริ่มต้นใหม่ก็อยู่ที่เราจะให้มันเป็นอะไรก็เท่านั้นเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคน
ขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ